ส่วนการสู้รบในพื้นที่ชายแดนนะคะโดยเฉพาะจังหวัดเมีนมดีประเทศเมียนมาที่ตอนนี้แม้จะสงบลงแต่ว่าก็ยังคงมีคนที่ได้รับผลกระทบนะคะทําให้ผู้ที่หนีภัยจากการสู้รบชาวเมียนมาเนี่ยคะ่ะตอนนี้ทยอยเดินทางกลับคุมลําเนาบางส่วนเท่านั้นนะคะล่าสุดอยู่ในพื้นที่จังหวัดตากอีกประมาณ3,000คนคะ่ะ ท่าสายเอกชนบริเวณบ้านวังตะเคียนใต้หมู่ที่7ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นหนึ่งในพื้นที่ปลอดภัยที่จังหวัดตากจัดเตรียมเอาไว้รองรับผู้หนีภัยจากการสู้รบของชาวเมียนมาที่อพยพเข้าเขตแดนไทยหลังเกิดการสู้รบระหว่างทหารกระเหรี่ยงฝ่ายต่อต้านสภาบริหารทหารเมียนมาและกองกําลังปกป้องประชาชนหรือกลุ่ม PD f กับฝ่ายทหารเมียนมาและพันธมิตรกองกำลังพิทักษ์ชายแดนกลุ่ม BGF ล่าสุดศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากสรุปสถานการณ์พื้นที่ชายแดนตากระบุนะคะว่ายังมีการประทะของกองกำลังพิทักษ์ชายแดนกับกองกำลังชนกลุ่มน้อยกองกำลังกลุ่มต่อต้านบริเวณอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีฝั่งประเทศเมียนมาด้านตรงข้ามกับอำเภอแม่ละมาจังหวัดตากแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทยบริเวณแนว ชายแดนส่วนในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด8แห่งและอำเภอแม่สอด4แห่งยังมีผู้อพยพเหลืออยู่จำนวน3,260คนจากทั้งหมดกว่า1,000 0คนเนื่องจากเห็นว่าเหตุการณ์เริ่มสงบจึงทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา ขณะเดียวกันก็มีรายงานการประทะยังเกิดขึ้นในพื้นที่ทางใต้และด้านเหนือจังหวัดเมียวดีโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ทางเหนือสวยโกโกซึ่งเป็นพื้นที่การลงทุนขนาดใหญ่ของชาวจีนตรงข้ามกับตำบลคะเน,นจืออำเภอแม่ระมาดทั้งฝ่าย BGF ได้ประทะักับฝ่ายต่อต้านต่อเนื่องนะคะแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อเขตไทยสำหรับในตัวเมืองสวยโกโกนั้นสงบลงแล้วค่ะเช่นเดียวกับในเขตเมียวดีแต่ฝ่ายต่อต้านยังควบคุมเส้นทางสายเมียววดีกับกอกา Alex